สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเด็กๆเป็นการนำเอาขั้วบวกของฐานก้อนแรกนำมาต่อเข้ากับขั้วลบของฐานก้อนถัดไปซึ่งเราจะเอาฐานมาต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะทำให้ความต่างศักย์ของไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเป็นเพราะว่าการนำเอาผลรวมของความต่างศักย์ของฐานแต่ละก้อนนั้นเอามารวมกันนะคะเด็กๆหลอดไฟฟ้าจึงสามารถสว่างได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลล์แต่ละเซลล์นั้นก็จะเท่ากันทั้งหมดนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นตัวอย่างของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะลูกนะคะตัวอย่างของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็อย่างเช่นพวกนาฬิกาไฟฉายหรือว่าของเล่นเด็กนั่นเองใช่ไหมคะอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆเราก็เอาก้อนถ่านไฟฉายใส่ไว้ข้างหลังของนาฬิกาใช่ไหมลูกนะคะหรือว่าของเล่นเด็กนี่ก็คือเครื่องบินใช่ไหมคะเราต้องการให้ของเล่นเด็กที่เป็นเครื่องบินสามารถทำงานได้เราก็แค่ใส่ถ่านเข้าไปใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ไฟฉายสามารถเปิดไฟได้อย่างเงี้ยนะคะมีความสว่างได้นะคะเราก็แค่ใส่ถ่านไฟฉายเข้าไปนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นตัวอย่างของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะซึ่งการต่อหลอดไฟฟ้านะคะเด็กๆเราสามารถต่อได้3แบบหรือว่าการต่อหลอดไฟฟ้าเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะ1ก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะ2การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานและ3การต่อหลอดไฟฟ้าแบบผสมนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับการต่อหลอดไฟฟ้าในแต่ละรูปแบบกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะนักเรียนก็คือการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อเรียงลำดับกันไปนะคะโดยการนำเอาปลายด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ตัวที่1มาต่อกับอุปกรณ์ตัวที่2นะคะจากนั้นนำปลายที่เหลือของอุปกรณ์ที่2ไปต่อกับอุปกรณ์ตัวที่3นะคะและต่อในลักษณะที่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงอุปกรณ์ตัวสุดท้ายตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะให้ปลายที่เหลือต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าฐานไฟฉายนั่นเองนะคะซึ่งอย่างภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยนะคะเด็กๆก็คืออะไรคะก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมลูกนะคะโดยการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมคะว่าเป็นการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเรียงลำดับต่อกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในแผนภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆอุปกรณ์ไฟฟ้าคืออะไรลูกก็คือหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะเนี่ยนะคะนำเอาหลอดไฟมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆเราเรียกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองนะคะการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นิยมจะต่อแบบอย่างเช่นพวกไฟประดับต่างๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นแผนภาพของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองนะคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปใช่ไหมลูกนะคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลดหลายๆอันเอามาเรียงต่อกันเหมือนลูกโซ่นั่นเองนะคะโหลดคืออะไรลูกก็คืออะไรคะหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะอย่างแผนภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรลูกก็คือหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟเนี่ยใช่ไหมนะคะหลอดไฟตัวที่1นะคะนำมาต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟตัวที่2ใช่ไหมคะแล้วก็เรียงกันไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าถ่านไฟฉายนั่นเองนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีการเดินทางของกระแสไฟฟ้าได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวนึงในวงจรตัวใดตัวนึงเปิดวงจรหรือว่าเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้วงจรทั้งหมดไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีหลอดไฟอันนึงใช่ไหมลูกนะคะที่เกิดการชำรุดหรือว่าแตกเสียหายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะหลอดไฟนี้ไม่สามารถทำงานได้นะคะหลอดไฟที่อยู่ด้วยกันก็คือจะไม่สามารถทำงานได้ด้วยกันทั้งหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นข้อจำกัดหนึ่งของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กได้ทำคุณสมบัติที่สำคัญของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนดูนะลูกนะคะคุณสมบัติที่สำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมข้อที่1เนี่ยนะคะก็คือกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจรนะคะหรือจะพูดแบบง่ายๆก็คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะเด็กๆจะทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้ทิศทางเดียวตลอดเวลานั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือความต้านทานรวมของวงจรนั้นจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานในแต่ละตัวของวงจรที่นำเอามารวมกันนะคะ3ก็คือแรงดันไฟฟ้าตกข้องส่วนต่างๆของวงจรเมื่อนำเอามารวมกันแล้วก็จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งไฟฉายเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมอย่างหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันของเรานะคะไฟฉายที่ใช้พลังงานจากไฟฉายหลายๆก้อนนะคะเด็กๆเราจะพบว่าให้แสงสว่างได้มากกว่านั่นเองนะคะนี่ก็คือคุณสมบัติที่สำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองค่ะวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะเด็กๆหรือว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะก็คือการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาพที่คุณครูติ๊กให้นักเรียนทุกคนดูคืออะไรคะเนี่ยแผนภาพเนี้ยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าคืออะไรลูกก็คืออะไรคะก็คือหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟฟ้าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปใช่ไหมคะเนี่ยหลอดที่1เนี่ยหลอดที่2นะคะตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนำมาต่อเรียงกันแบบขนานนะคะโดยให้ข้องกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าข้องกับอะไรคะถ่านไฟฉายนั่นเองใช่ไหมลูกนะคะซึ่งเราจะนำเอาปลายด้านเดียวกันของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นนำมาต่อเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อปลายของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อกันแล้วเนี่ยนะคะต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่จะเป็นลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองนะคะซึ่งการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่นิยมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนทั่วไปนั่นเองนะคะจากแผนภาพตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานที่ครูติ๊กให้นักเรียนทุกคนดูเนี่ยนะคะนักเรียนจะพบว่าหลอดไฟทั้ง2ดวงที่เชื่อมต่อกันแบบขนานจะให้แสงสว่างรวมทุกหลอดมากกว่าใช่ไหมลูกนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นมีปริมาณที่มากกว่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดผลปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดนึงเกิดชำรุดขึ้นมานะคะหลอดไฟฟ้าที่เหลืออยู่นั้นก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะคะนักเรียนนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีตัวนำไฟฟ้าหรือว่าสายไฟฟ้าที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านหลอดไฟดวงอื่นได้ครบวงจรนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานมีความแตกต่างจากการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเพราะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะหากพบว่ามีหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยนะคะหรือว่าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งใช้งานไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะทำให้หลอดไฟส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
นะคะเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านวงจรเพราะว่ามีตัวนำไฟฟ้าหรือว่าสายไฟเส้นเดียวกันนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองค่ะอย่างภาพถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นแผนภาพของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานใช่ไหมลูกนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะอย่างที่ครูติ๊กได้บอกไปนะลูกนะคะว่าก็คือการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าแผนภาพนี้ก็คืออะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ครูติ๊กวงกลมคืออะไรคะเด็กๆก็คือหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟฟ้านะคะตั้งแต่2หลอดขึ้นไปใช่ไหมลูกนะคะตามที่เราต้องการเนี่ยนะคะนำมาต่อเรียงกันแบบขนานนะคะซึ่งการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานจะต้องคล้องกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าฐานไฟฉายด้วยนั่นเองนะคะจะทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละตัวได้นั่นเองนะคะวงจรไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆถ้าเกิดสายไฟที่ต่อวงจรส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขาดขึ้นมานะคะหรือว่าอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการชำรุดขึ้นมาเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าส่วนนั้นก็จะกลายเป็นวงจรเปิดใช่ไหมคะก็คือจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะส่วนนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้ใช่ไหมลูกนะคะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนอื่นๆหรือว่าหลอดไฟส่วนที่ไม่ได้เสียหรือว่าไม่ได้ชำรุดเนี่ยนะคะก็ยังคงสามารถทำงานได้ต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยนะคะเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะนิยมการต่อกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กได้ทำคุณสมบัติที่สำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานมาให้นักเรียนทุกคนดูนะลูกนะคะคุณสมบัติที่สำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานข้อที่1นะคะก็คือกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนานนั้นจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละสาขาของวงจรที่เรานำเอามาต่อรวมกันนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆแรงดันไฟฟ้าตกค่อมส่วนต่างๆของวงจรจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะ3ก็คือความต้านทานรวมของวงจรนั้นจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองนะคะถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบผสมนะลูกนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบผสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็คือเป็นการต่อวงจรทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานเข้าไปในวงจรเดียวกันนะคะการต่อแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะไม่นิยมใช้กันเพราะว่าจะทำให้เกิดความยุ่งยากนะคะแล้วก็จะใช้กันเฉพาะในด้านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นตัวท่านต้านทานตัวหนึ่งเนี่ยนะคะนำมาต่ออนุกรมกับตัวท่านทานอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นำตัวท่านทานทั้งสองไปต่อขนานกับตัวท่านทานอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมใช้นั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าลักษณะของการต่อวงจรแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นการนำเอาวงจรอนุกรมกับขนานมาต่อรวมกันใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์นะคะให้เป็นรูปแบบอื่นๆได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนำไปใช้งานอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่าการต่อแบบผสมเนี่ยนะคะเด็กๆจะไม่มีกฎที่ตายตัวนะคะเป็นการต่อเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าหรือว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบผสมนั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคุณครูติ๊กได้ทำตารางเปรียบเทียบนะคะความแตกต่างระหว่างการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานมาให้นักเรียนทุกคนดูนะลูกนะคะคุณลักษณะข้อแรกนะคะเด็กๆก็คือความสว่างของหลอดไฟรวมทุกหลอดนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะเราจะพบว่าความสว่างของหลอดไฟรวมกันทุกหลอดจะมีความสว่างที่น้อยนะคะแต่ถ้าเกิดการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะความสว่างของหลอดไฟรวมกันทุกหลอดจะมีความสว่างที่มากกว่านั่นเองนะคะ
คุณลักษณะข้อถัดไปนะลูกนะคะก็คือถ้าเกิดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดขึ้นมานะคะถ้าเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยนะคะก็คือหลอดไฟดวงที่เหลืออยู่ก็จะดับไปด้วยทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวงจรไฟฟ้าแบบขนานนะคะถ้ามีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเกิดชำรุดขึ้นมาหลอดไฟดวงที่เหลืออยู่นั้นก็ยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไปนั่นเองนะคะนี่จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ